JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ห้อง2ทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาค่ะเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันนะคะก็เลยทำให้เราอ่ะช้ากว่าห้องอื่นฉะนั้นวันนี้เราเจอกัน2คาบนะคะครูดาก็จะขอสรุปเนื้อหาไปเลยนะคะทั้ง2คาบเลยค่ะลูกค้าเด็กๆค่ะจากเมื่อวานนะคะคุณครูดาได้สอนเด็กๆนะคะทบทวนในเรื่องของคำนามใช่ไหมคะคำนามคืออะไรใครจำได้ยกมือให้คุณครูดาดูหน่อยหนึ่งดึ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 งคำนามคืออะไรคะต้องเอ๊ะทำไมเสียงไม่ชัดเจนเลยครับน้องพูดใหม่สิลูกคำนามเป็นเสียงไม่ใช้เรียกชื่อคนหรือชื่อสัตว์คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วไปนะคะคำนามนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สามารถแบ่งได้2อย่างก็คือคำนามสามัญและคำนามวิสามัญคำนามสามัญคือคำนามที่ใช้เรียกทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะส่วนคำนามวิสามัญนะคะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อชี้เฉพาะเจาะจงและคุณครูดานะคะก็ได้สอนเพิ่มไปในเรื่องของลักษณะนามก็คือคำนามที่บอกลักษณะนะคะของคำนามนั้นๆเช่นบ้านเรียกเป็นหลังนาฬิกาเรียกเป็นเรือนนะคะโต๊ะเรียกเป็นตัวใช่ไหมคะที่คุณครูดาได้ทบทวนไปนะคะคราวนี้ค่ะวันนี้นะคะจะมาในเรื่องของคำสรรพนามเด็กๆจำได้ไหมสรรพนามคืออะไรคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแบบชี้เฉพาะเจาะจงค่ะไม่ใช่ค่ะสรรพนามสรรพนามคืออะไรลูกสรรพนามคืออะไรเอ่ยเป็นคำที่ใช้แทนคำนามใช่ไหมคะโดยกล่าวถึงบุรุษใช่ไหมคะใช้ในการสนทนามี3ลักษณะก็คือบุรุษสรรพนามที่1บุรุษสรรพนามที่2และบุรุษสรรพนามที่3นะคะบุรุษสรรพนามที่1ใช้แทนอะไรลูกเราเองแทนอะไรคะแทนผู้พูดนะคะก็คือแทนตัวเรานะคะทศรัตน์ตั้งใจเรียนนะคะต่อไปนะคะสรรพนามบุรุษที่2ก็คือแทนผู้อะไรคะผู้ฟังถูกต้องค่ะแล้วบุรุษที่3คือแทนอะไรลูกผู้ถูกกล่าวถึงถูกต้องค่ะผู้ถูกกล่าวถึงนะคะคราวนี้คุณครูดานะคะตอนนี้ครูดาสมมติว่าครูดาคุยกับโต้งอยู่ครูดาคุยกับโต้งอยู่นะโต้งเดี๋ยววันนี้นะคะ เราไปดูหนังกันไหมนะคะครูดาตัวเองวันนี้เราไปดูหนังกันไหมชวนปกป้องเขาไปด้วยกันปะคราวนี้ครูดาใครเป็นผู้พูดลูกครูดาครูดาเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังป้องครับและใครเป็นผู้ถูกกล่าวถึงคะปกป้องครับฮะปกป้องเป็นผู้ถูกกล่าวถึงถูกต้องเลยค่ะก็คือครูดาผู้พูดจริงๆคำสรรพนามค่ะง่ายมากๆเลยคือแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างคำที่เป็นผู้พูดสิมีคำว่าอะไรมั่งที่ไม่ใช้นามไม่ต้องมาเรียกชื่อดา10รอบอ่ะแต่จะแทนตัวครูดาว่าอะไรได้มั่งที่แทนผู้พูดฉันกระผมข้าพเจ้านั่นแหละเป็นคำนามนะคะแทนใช่ไหมต่อไปนะคะก็คือต่อไปก็คือผู้ฟังล่ะลูกผู้ฟังคืออะไรข้าเธอใต้เท้าคุณได้หมดนะคะแล้วต่อไปผู้ถูกกล่าวถึงพระองค์ข้าเขามันครับ
ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ได้เลยหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ยังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะวันนี้วันอะไรคะลูกวันอังคารอังคารที่เท่าไหร่ที่11ค่ะ11เดือนอะไรคะลูกเดือนมกราคม2565นะคะโอเคอ่ะขีดเส้นใต้เขียนวันที่นะคะเขียนสวยๆนะคะลายมือให้เป็นระเบียบนะคะเขียนสวยๆลายมือให้เป็นระเบียบนะคะวิเคราะห์ประโยคนะคะค้นหาคำนามและสรรพนามแยกประเภทนะคะแยกประเภทนะคะลงในตารางให้ถูกต้องข้อ1ข้อ2นะคะโขงช้างป่าพวกมันกำลังตกมันข้อ3นะคะเขาเป็นคนไม่ดีข้อ4แม่ค้าขายค่ะขนมในตลาดหมวกของคุณพ่อหมวกของคุณพ่อเธอสวยนะข้อ6เดี๋ยวครูดาย้อนให้นะคะครูดาขอพิมพ์ก่อนนะลูกเธอจะไปไหนข้อ7คุณแม่ท่านชอบ
หนังสือข้อ8นะคะสุนีเป็นเพื่อนของฉันข้อ9คุณดาครับเพื่อนลืมสระเอเลยครับครับขอบคุณครับข้อ9ขอให้พวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดข้อ10คุณครูถือหนังสือโอเคอ่ะต้องไม่เขียนหรอครับลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูดาขอสร้างตารางก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูดาให้เวลานักเรียนในการทำนะคะคำนามคำศัพท์นามโอเคอ่ะให้เวลาค่ะทำได้เลยค่ะลูกค่ะทำได้เลยนักเรียนสังเกตค่ะครูดาใช้คำว่าวิเคราะห์คือครูดาให้ประโยคมานักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกว่าอันไหนคือคำนามอันไหนคือสรรพนามถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถวิเคราะห์นำไปใช้ได้นั่นแหละค่ะคือนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนของวิชานั้นๆแล้วแต่ถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนแยกไม่ถูกแปลว่านักเรียนต้องขาดอะไรไปสักอย่างและบกพร่องในเรื่องใดไปแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำดูนะคะได้ฝึกแยกนะคะฝึกแยกนะคะคำนามและสรรพนามค่ะทำได้เลยลูกทำได้เลยนะคะเลื่อนลงได้ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวครูดาขอเลื่อนลงนิดนึงนะคะโอเคไหมโอเคนะลูกนะได้ทำต่อลอกโจทย์ต่อค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะเลื่อนลงล่างให้อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาเฉลยในคาบที่4นะลูกนะแต่เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำให้นักเรียนทำให้เสร็จเลยนะคะอันนี้ต้องเสร็จเลยนะลูกเสร็จในคาบนะคะและเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปตอนเย็นนะคะส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะเนื่องจากเดี๋ยวคุณครูดาจะได้เช็คนะคะเรื่องงานของนักเรียนให้นะคะในการส่งงานนะลูกนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในคาบที่4นะลูกนะแต่นักเรียนต้องลอกโจทย์ทุกอย่างทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนักเรียนต้องทำไปด้วยเลยนะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยใช่ไหมหนูเขียนให้เสร็จลูกหนูทำให้เสร็จค่ะทำให้เสร็จเลยนะคะเข้าใจไหมเสร็จในที่นี้คือต้องคำตอบเสร็จด้วยนะลูกนะคำตอบก็ต้องเสร็จด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูนะคะว่านักเรียนนะคะสามารถแยกนะคะคำนะคะนามและสรรพนามได้เองไหมแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่านักเรียนจะทำถูกไหมเอ่ยเสร็จยังเสร็จหมดยังโอเคครับรอเพื่อนก่อนครับมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมลูก
ยากไหมเอ่ยยากไหมโอเคทำได้ปกป้องยากไหมคะทำได้ครับไม่ยากครับโอเคเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่าตอนเฉลยแล้วนะคะจะถูกหมดเลยหรือเปล่านะคะพักขพรยากไหมคะลูกขาไม่ยากโอเคดีมากค่ะนักเรียนต้องทำนะดูดีๆดูจากโจทย์ดีๆนักเรียนต้องวิเคราะห์นะคะว่าอยู่ฝั่งคำนาม10คำอยู่ฝั่งสรรพนาม10คำพอดีนะลูกนะฝั่งละ10นะคะดูดีๆดูดีๆยังมีเวลาเหลือค่ะนักเรียนสามารถทำให้เสร็จในคาบนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวคาบต่อไปคุณครูดาจะเฉลยแล้วเราก็จะได้เรียนนะคะเนื้อหาต่อไปกันค่ะต้องเสร็จยังลูกยังครับโอเคโอเคให้เวลาในการทำค่ะทุกคนจะต้องเสร็จภายในคาบนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เรามีเรียน2คาบนะคะอย่างข้อที่1นักเรียนจะเห็นไหมงูตัวใหญ่นะคะครูดาขอเพิ่มคำนี้หน่อยครูดาขอเพิ่มงูตัวใหญ่มันเลื้อยอยู่บนต้นไม้คำว่างูเป็นคำอะไรลูกงูเป็นคำอะไรคะคำนามงูเป็นคำนามเลื้อยมันเลื้อยอยู่บนต้นไม้คำมีคำไหนเป็นสรรพนามไหมมันครับมันแล้วมีคำไหนอีกไหมประโยคนี้งูตัวใหญ่มันเลื้อยอยู่บนต้นไม้คำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรอีกลูกต้นไม้ครับต้นไม้เป็นคำอะไรคำนามคำนามแค่นี้เองเขียนอย่างนี้ลูกโอเคทำดูซิแบ่ง2ฝั่งนะฝั่งละ10นะลูกโอเคค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีนักเรียนลองทำก่อนได้เลยค่ะโอเคน่าจะใกล้เสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาเจอกันตอนคาบ4นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยค่ะจะได้รู้นะคะว่านักเรียนนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของคำนามและสรรพนามมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคาบ4นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ